โอ้โหไม่ปลากระหอบตกมาปีนี้นะครับผมสูงท่วมหัวเหมือนแล้วนะครับเนาะต่อไปก็ให้ป้านะครับดูแลกันเองเลยนะครับเขามีหน้าที่มาแงไข่มดแดงมาเก็บเห็ดนะครับเนาะอีก 2-3 ปีนะครับโอ้โหต้นพยุงก็สูงสวยงามนะครับเนาะต้นพยุงปลูกยางทีเลยเพราะว่าคิดว่ามันจะตายนะครับแต่ว่ามันบ่ตายมันนี่มันยั่งเบิดนะความหมายนะครับโอ้โหนี่ปลาดูปลานะครับปลูกมาตั้งแต่คืบเดียวเดือนกรกฎาคมนี่ก็ครบ2ปีแล้วเทือกฝนน่าจะสุดยอดด้วยล่ะครับนี่ขนาดนี้ตอนหนาแรงนะครับยิ่งแรงยิ่งสวยงามโอ้เขาท่าเขาท่าปลูกป้านี่สบายนะครับไม่ต้องมาเขียวขวัดกันลกกามาดำดำหน้านะครับโซนหน้าคือโซนหน้าโซนปลาคือโซนปลานะครับเนาะเฮ็ดหน้าไปเฮ็ดหน้ามาเนี่ยโอ้มีไม้ใส่บ่อึดบ่อยากนะครับเนาะนี่ของแท้ครับโอ้พยุงสูงสวยงาม9ปีวันนั้นนี่เวลาเฮาถามมันบ่ได้ดอกครับให้ต้นไม้ของเฮาเติบโตแข่งกับเวลาไปนะครับเนาะเด็กเล็กเด็กน้อยใหญ่ขึ้นมานะครับเติบโตขึ้นมามีไม้ใส่นะครับนี่ก็บ่ได้กล้าว่าจะขายหรอกครับนี่ปลูกไว้2 3 4ไร่นี่ไว้ใส่ไม้นะครับว่าจะตัดไม้พยุงหรือเฮ็ดท่านน่ะในอนาคตนะครับเฮ็ดไม้กิ่มแขวอีหยังแปลงซะนะกระถินเทผ้านะโอ้ปีเดียวที่สุดยอดนะครับหาปีนี่กะว่าจะมาตัดเฮ็ดโค้งหลังคาฟาร์มไก่ฟาร์มหยังนั่นนะครับเนาะฟาร์มไก่ฟาร์มหมูนะครับเนาะกระถินเทผ้านี่ใหญ่ไว้สุดยอดครับผมมื้อนี้ชมเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวพาไปชมตะเคียนข้างล่างนะครับมือหนานะครับเนาะตะเคียนอย่างหน้านะครับไม่ปลาไม่แดงนะครับเนาะมื้อนี้พามาชมไม้นะครับที่ดอนนะครับผมฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมมื้อนี้ครับ